สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็มารายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยเราก็มาต่อจากประเด็นเมื่อวานนะฮะก็เป็นการออกอากาศในวันอังคารที่17กรกฎาคม61ดิฉันต้องเรียนท่านผู้ชมว่าดิฉันได้อัดรายการไว้ล่วงหน้านะฮะเพราะว่ามันเป็นวันที่เราจะต้องไปตามกำหนดไปศาลทหารซึ่งมันมาจากเรื่องประชามตินั่นแหละท่านผู้ชมลองคิดดูเขาพูดเรื่องการปรองดองแต่ปรากฏว่าการติดตามจับกุมคุมขังอะไรต่างๆเนี่ยการดำเนินคดีแม้กระทั่งการปิดสถานีโทรทัศน์นี่ดำเนินไปตลอดก็ประชามติก็ชนะแล้วก็เพียงแต่เรานะวันนั้นมีการนัดแถลงข่าวก็ประมาณแบบเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ไปแถลงตอน4ปีแต่ของเราแถลงนะเพื่อที่เราจะตั้งศูนย์ปราบโกงไม่รู้กลัวทำไมเพราะว่าถ้ากลัวนี่ก็หมายความว่าอย่างกับว่ามันจะมีการโกงเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ท่านก็บอกว่าศูนย์ปราบโกงคุณตั้งยังไงคุณไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลเอ้าก็นี่เป็นภาคประชาชนไงเหมือนกับกรณีที่เรื่องการช่วยถ้ำหลวงองค์กรที่เป็นอาสาสมัครเขาก็เป็นองค์กรเอกชนนะคุณจะไปบอกเขาว่าเอ้ยตั้งได้ไงคุณไม่ใช่รัฐบาลปรากฏว่าประชาชนต่อประชาชนเนี่ยทำงานกันได้อย่างดีเลยเพราะนั้นการที่ประชาชนอยากจะมาช่วยตรวจสอบเพื่อทำให้ประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะสามารถโปร่งใสแล้วจริงๆก็ชนะแล้วสมมติถ้าไม่จับเรานะไม่มาเล่นงานเรานะหรือไม่ไปบีบคั้นประชาชนก็จะทำให้ประชามติไม่ถูกขนานนามว่าเป็นประชามติแบบอะไรอ่ะแบบจัดการอยู่ข้างเดียวคือถูกโจมตีว่าไม่ใช่การทำประชามติที่ถูกต้องนะประเภทมัดมือชกประมาณนั้นซึ่งถ้าฉลาดกว่าก็คือปล่อยแบบเดียวกับเมื่อปี50ปี50เนี่ยทำประชามติแล้วก็ชนะคล้ายๆกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็10ล้านเสียงนะที่ไม่เห็นด้วยโหวตโนแต่ว่าฝ่ายเห็นด้วยก็10กว่าล้านเสียงนะก็ไม่มากเท่ากับเที่ยวนี้เพราะคนน้อยกว่าแต่หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเมื่อปี51นั้นเนี่ยมันดูปี50นะดูดีกว่านะแล้วก็รัฐธรรมนูญ50ก็ดูดีกว่าขนาดรัฐธรรมนูญ50เราก็ไม่เอานะที่จริงรัฐธรรมนูญ50ก็ดูดีกว่า60เยอะเลยเพราะนั้นนี่ก็เราคดีก็ต้องยังเดินหน้าต่อไปนะแต่ว่าวันนี้ที่ดิฉันตั้งใจจะคุยก็คือว่ากลุ่มสามมิตรเสนอปรองดองแห่งชาติกับนปช.อีสานแล้วคาดหวังผลอะไรนะคาดหวังผลอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าเพื่ออะไรแต่ว่าจริงๆดิฉันก็ใช้คำว่าคาดหวังผลอะไรที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นก็เรียกว่าให้หน้าจอขึ้นตามนี้ก็แล้วกัน อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามอ่านอีกทีใน Facebook หรือเพจของอาจารย์ธิดาด้วยนะคะทีนี้ในวันนี้ที่ดิฉันจะคุยเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าความปรองดองแล้วก็ความคาดหวังนะว่าเขาตั้งใจจะทำปรองดองจริงหรือเปล่ามันก็ต้องตั้งคำถามว่ากลุ่มสามมิตรคาดหวังการปรองดองแห่งชาติเกิดขึ้นจริงหรือตอบได้เลยว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าตัวกลุ่มสามมิตรเนี่ยคุณมีปัญญาหรือคุณมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การปรองดองเกิดขึ้นได้หนึ่งการปรองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมาจากอำนาจรัฐขณะนั้น
แล้วตามหลักการเนี่ยนะมันต้องเป็นอำนาจรัฐของประชาชนด้วยถ้าเป็นอำนาจรัฐมาจากผู้ที่ทำให้เกิดปัญหามาจากคนส่วนน้อยหรือมาจากการทำรัฐประหารเนี่ยการทำเปราะคือมาจากคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำเนี่ยมันยากที่จะทำให้เกิดความปรองดองเกิดขึ้นได้เด้งก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ใช่เลยแต่ว่ามันจะทำได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่สามารถเป็นการปรองดองที่แท้จริงเพราะในทฤษฎีการปรองดองที่แท้จริงนั้นเนี่ยประการแรกเลยก็คือมาจากรัฐที่เป็นรัฐของประชาชนพูดง่ายๆว่ามาจากการเลือกตั้งนั่นแหละคือประชาชนเป็นใหญ่อะนะแล้วประชาชนที่ถูกกระทำจึงจะสามารถมาตรวจสอบได้แต่ถ้าประชาชนไม่เป็นใหญ่ประชาชนยังเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วผู้กระทำยังเป็นคนเดิมและผู้กระทำคนนั้นเนี่ยมาทำการปรองดองถามว่ามันทำได้หรือแล้วนี่ยิ่งกลุ่มสามมิตรเนี่ยคุณเป็นใครรัฐคุณก็ไม่ได้เป็นคุณก็เป็นยันไม่อยากจะใช้คำว่าลูกกะโลกก็เป็นอะไรอ่ะกลุ่มคนที่เรียกว่าสนับสนุนแล้วก็อยู่ๆมาบอกว่าผมจะจัดปรองดองซึ่งนอกจากจะบอกให้รู้ว่าเป็นการประกาศว่ามันยังไม่มีการปรองดองเดินไปที่ไหนโดยอ้างว่ามันยังมีปัญหาเพราะนั้นในที่สุดมันก็คล้ายๆกับว่าเอาล่ะไม่พูดเรื่องก่อนหน้านี้จะพูดเรื่องผลประโยชน์พูดเรื่องความยากจนหรือบางคนก็จะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ําแต่พอไปเดินสายเข้าจริงไปมากลายเป็นเรื่องการเมืองก็คือนี่มันพวกนปช.เสื้อแดงทั้งนั้นเลยไม่รู้หรือนะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมดูเท่าไหร่ส.ส.ไม่กล้ามาเพราะประชาชนควบคุมอยู่แล้วเขาดังที่เราได้พูดแล้วเขาไม่อยากเป็นแบบคุณเนวินคุณเนวินพูดเองว่าตกนรกจากการที่ครั้งที่แล้วที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะในเรื่องนี้เนี่ยในทัศนะเดฮันก็ตอบได้เลยว่าที่บอกว่าจะพูดว่าทำสร้างความปรองดองจริงหรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่จริงคุณไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เกิดการปรองดองได้เลยซึ่งมองได้ว่ามันก็เป็นการแสดงคือกลายเป็นว่าความปรองดองเนี่ยเป็นยุทธวิธีและเป็นการแสดงเพื่อที่ให้ตอบโจทย์ตามที่เราพูดมาในเมื่อวานนี้นะตอบโจทย์ก็คือดูส.ส.บอกมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนเขาด่าผมแน่เขาไม่เลือกผมด้วยเขาจะประณามผมยับนะคือดูดไม่ได้เพราะว่าส.ส.อ้างประชาชนแล้วในที่สุดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าที่พูดว่าประชาชนพอใจได้บัตรได้200เพิ่มเป็น300จะเพิ่มเป็น500ก็แปลว่าไม่ใช่ละเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ละนะก็กลายเป็นว่ามาชูมีการเขียนว่าสามมิตรบวกนปช.แล้วก็เขียนความปรองดองแห่งชาติไม่ใช่สามมิตรบวกประชาชนนะบวกนปช.เลยรุ่นนปช.ที่ไหนยอมให้บวกเพราะดังที่บอกแล้วว่าคุณเข้าใจการเมืองไหมแล้วคุณเข้าใจประชาชนไทยไหมจากความคิดที่มีการดูถูกประชาชนว่าเงินซื้อได้หนึ่งโง่เง่าเต่าตุ่นหนึ่งนะแล้วก็เป็นหลงติดกับนโยบายประชานิยมหนึ่งแก้จนหมดทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ได้ในที่สุดก็คือการยอมรับสถานะนปช.ในภาคอีสานว่าเป็นพลังสำคัญแต่มาใช้เวทีคำว่าปรองดองแห่งชาติเนี่ยเข้ามาดังนั้นก็บอกได้เลยว่าคือจริงๆมันไม่ใช่ความจริงใจแล้วคุณไม่มีปัจจัยอะไรที่คุณจะทำได้แล้วถามว่าแล้วคุณต้องการให้เกิดการปรองดองจริงไหมไม่จริงการปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ประการแรกรัฐบาลนั้นที่มีอำนาจนั้นต้องเป็นรัฐบาลของประชาชน
ดังนั้นใช้คำว่าประชาชนไม่ได้ใช้คำว่านปชนะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและไม่จำเป็นต้องมีคำว่าเพื่อไทยหรือนปชอย่างน้อยต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความปรองดองจะต้องมีคณะกรรมการที่น่าเชื่อถือได้ในการทำให้เกิดความจริงที่ปรากฏคือมีการไต่สวนสอบสวนทำความจริงให้ปรากฏแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีกระบวนการที่ใช้กฎหมายพิเศษนะกฎหมายพิเศษและก็กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมนอกจากกระบวนการยุติธรรมในปกติแล้วเป็นกระบวนการยุติธรรมในสถานะพิเศษไอ้ในสถานะพิเศษนี่แหละนะที่บางคนก็ไปพูดถึงเรื่องนิรโทษบางคนไปพูดถึงเรื่องอภัยโทษหรือเรื่องอย่างอื่นแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีคณะกรรมการในการที่ทำให้ความจริงปรากฏและเมื่อความจริงปรากฏแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่มาจากประชาชนและประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องมีมติเห็นชอบนะกับการที่ทำให้เกิดเรียกว่าความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านเขาใช้คำว่าเปลี่ยนผ่านความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะแตกต่างกับความยุติธรรมธรรมดาสักนิดหนึ่งเช่นในบางประเทศเนี่ยนะเขากว่าจะมีคณะกรรมการรื้อฟื้นเนี่ยผ่านไปตั้ง20กว่าปีนะอย่างประเทศอาร์เจนตินาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการที่ทำค้นคว้าสอบสวนความเป็นจริงในบางประเทศคณะกรรมการค้นความเป็นจริงเนี่ยอยู่เป็นระดับตำบลเลยนะเขาเรียกประชาชนสองฝ่ายที่ในหมู่บ้านที่มีการฆ่ากันเนี่ยสองฝ่ายมาพูดคุยอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีถ้ามันลงตามพื้นที่มีการวิวาทกันแต่ของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นในระดับที่ในบางประเทศที่มีการฆ่ากันในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการตามพื้นที่หมดเลยแล้วก็มีคณะกรรมการระดับชาติทำให้ความจริงมาปรากฏแล้วก็ดำเนินงานเขาเรียกว่าเป็นความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยนะซึ่งหมายความว่าจากระบอบที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมาเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นถ้าช่วงที่ยังไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะสามารถสร้างความยุติธรรมขึ้นมาเนี่ยมันสงสัยอยู่นะมันยากเพราะนั้นกลุ่มสามมิตรคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะทำการปรองดองคุณไม่มีอำนาจและที่สำคัญคือคุณไม่ได้จริงใจคุณเล่นละครแล้วถามว่าประชาชนเขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้เหรอนะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นการแสดงละครเพื่อดึงคะแนนเสียงมวลชนมาจากพรรคเพื่อไทยนะเพราะนั้นกระบวนการความปรองดองนั้นเนี่ยเป็นยุทธวิธีและเป็นการแสดงนะประการต่อมาการประเมินมวลชนประเมินมวลชนที่เดียนได้พูดไปแล้วว่าบอกว่าซื้อเสียงมานะถูกเรียกว่าขายเสียงนะสามารถขายเสียงของตัวเองได้อันนี้เป็นการดูถูกมวลชนพรรคบางพรรคบอกว่าคนอีสานนั้นเนี่ยเป็นได้ก็แค่เด็กปั๊มกับแม่บ้านพูดอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าคือเป็นการพูดแบบจริงใจเปิดเผยเผลอพูดออกมาคิดได้ยังไงนะทีนี้ในช่วงนั้นก็เป็นการต้องมีการยึดทรัพย์ทางคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของพรรคนะเพราะนั้นคุณทักษิณก็ถูกยึดไป 40,000 กว่าล้านตอนนี้ก็จะต้องการไปอีก 10,000 กว่าล้านอีกคือ 40,000 กว่าล้านนี่หมายความว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนเข้านะกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหลังเข้าสู่การเมืองเนี่ยถูกยึดไปหมดเลยทั้งในหุ้นเขาเนี่ยมันขึ้นธรรมดาหุ้นของใครๆก็ขึ้นอาเดนยกตัวอย่างอย่างหุ้นของ CPF เนี่ยเมื่อก่อน 4-5 บาทเดี๋ยวนี้ทั้งหลาย10บาทหุ้นAdvance หุ้นของชินทางหุ้นชินหรือว่าหุ้น AIS อย่างเงี้ยนะมันก็ขึ้นเป็น10เท่าคือขึ้นตามดัชนีตอนช่วง
ช่วงต้มยำกุ้งดัชนีลงไป300พอมายุคคุณทักษิณขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ที่ประมาณ600ถึง800คือขึ้นจาก300ดัชนีหุ้นนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาตั้งหลายเท่าตัวและหุ้นที่อยู่ในแถวหน้ามันก็จะยิ่งขึ้นในอัตราที่มากกว่าดัชนีหุ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกตัวมันก็ขึ้นหมดและดังที่บอกแล้วว่าการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เสียภาษีมันก็เหมือนกันหมดเป็นที่รู้กันแต่ในที่สุดถูกยึดทรัพย์ไป 40,000 กว่าล้านคือสิ่งที่งอกเงยขึ้นมานะตามราคาหุ้นเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถูกยึดหมดเลยอันนั้นก็ยึดไปแล้วนะก็คิดว่าถ้าถูกยึดเงินไปแล้วเนี่ยการใช้เงินก็คงจะลำบากแล้วยังโดนคดีความอะไรต่างๆมากมายแต่ในที่สุดมันก็ยังสามารถชนะได้เพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยตอนหลังก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องเงินพอมาคิดว่าเป็นเรื่องนโยบายก็ดังที่เราได้พูดไปแล้วก็ปีไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยมาเรื่องการเมืองนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ60จึงแย่ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ50เพื่อให้ทำให้รัฐธรรมนูญ60และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจะทำให้พรรคเล็กลงยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นแบบคะแนนเสียงนิยมแบบเดิมแล้วมาเลือกตามระบบใหม่เนี่ยเรียกว่าส.ส.บัญชีรายชื่อจะหายไปเป็น10คนเลย40กว่าคนเลยนะแต่ว่าพรรคเล็กเนี่ยก็จะได้เก็บคะแนนนะครั้งนี้ภูมิใจไทยอาจจะได้มากขึ้นเก็บคะแนนอย่าลืมภูมิใจไทยเป็นที่2ในอีสานน่ะไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ได้4ที่พรรคชาติพัฒนาได้4ที่แต่ภูมิใจไทยอ่ะเขากล่าวว่าได้50ที่เพราะนั้นอีก30กว่าที่เนี่ยแปลว่าเสียงเป็นรองพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตัวหนึ่งเต็งหนึ่งไปแต่ว่าเสียงเป็นรองนะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็ภูมิใจไทยก็อาจจะได้มากขึ้นก็คือไปได้โควต้าปฏิริษีมากขึ้นแต่ว่าพื้นที่ชนะที่เก่าจะยังชนะอยู่และจะเพิ่มที่ใหม่อีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเป็นที่สองเพราะนั้นการบุกภาคอีสานครั้งนี้เนี่ยเพราะในที่สุดก็เลยมาใช้กลยุทธ์เรื่องของการปรองดองนะเพราะเมื่อกี้ที่แนนบอกแล้วว่าคุณจะปรองดองเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติไม่มีความจริงใจและไม่มีอำนาจจากประชาชนมาสนับสนุนและควบคุมด้วยนะเพราะนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่ดูแลการปรองดองนั้นต้องเป็นคณะกรรมการระดับชาติไม่ใช่คุณกลุ่มสามมิตรแล้วก็ไปรู้เอานปช.ส่วนไหนมาคุยนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือต้องชนะใจนปช.เสื้อแดงอีสานจึงจะได้ชัยชนะทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของบัตรคนจนทีนี้นปช.อะไรจะไปร่วมดังนั้นให้เอานโยบายดังนั้นไม่ขึ้นนะเข้าใจว่าคงมีคุณหมอเหวงคงขึ้นไปละเอาภาพแนวร่วมถามว่านปช.และคนเสื้อแดงอยู่กันแบบไหนนะในนี้เป็นภาพเก่าที่ดิฉันใช้ในการโรงเรียนการเมืองนะก็คือแนวร่วมในองค์กรและแนวร่วมนอกองค์กรนะในหน้าจอเนี่ยในหน้าจอนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบไข่แดงแล้วก็มีวุ้นของไข่แดงแล้วก็เป็นไข่ขาวไอ้ไข่แดงในนี่ก็ถือว่าเป็นแกนนำองค์กรแล้วก็มีรอบๆเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมชั้นในแนวร่วมชั้นในก็คือนะมีแนวร่วมชั้นในแล้วก็มีแนวร่วมชั้นนอกแนวร่วมชั้นในเนี่ยอาจจะเป็นพรรคการเมืองนะเช่นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นสมมติเป็นอนาคตใหม่ในปัจจุบันเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนนปช.นี่ไปเลือกพรรคอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นพรรคที่อยู่ในหลักนโยบายแบบเดียวกันนะแดงกลุ่มอื่น
จำนวนหนึ่งที่เขาไปในแนวทางเดียวกับนปชแต่เขาไม่ขึ้นกับนปชก็ได้ทีนี้ยังมีแนวร่วมชั้นนอกแนวร่วมชั้นนอกก็เป็นกลุ่มอื่นๆที่เขาไม่ถือว่าเขาเป็นเสื้อแดงแต่ว่ามีความคิดก้าวหน้าเหมือนกันเพราะนั้นที่คุณบอกว่าเอาคนเอานปชไปเนี่ยเรายืนยันว่าถ้าเป็นนปชต้องยึดอยู่หลักแนวทางนโยบายของนปชไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วก็ไม่ใช่ระบอบการเมืองอื่นแต่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นนะแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คืออำนาจต้องเป็นของประชาชนทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มท่านมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหารแต่ถามว่าถ้าจะไปท่านจะบอกให้คนไปคุยท่านก็บอกอาจจะไปคุยได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นมวลชนของสนับสนุนพรรคท่านก็เชื่อว่านี่เป็นการแสดงละครเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ทำให้คิดว่าการดูดส.ส.จะง่ายขึ้นท่านเชื่ออย่างนั้นนะเพื่อทำให้ส.ส.เนี่ยที่กระอักกระอ่วนใจก็บอกได้ว่าบอกกับมวลชนว่าอ๋อเพื่อความปรองดองอาจจะเป็นคำขวัญใหม่ของคนที่อยากจะไปร่วมกับกลุ่มสามมิตรก็คือเพื่อความปรองดองก็เลยต้องแบ่งไปอยู่พรรคนี้บ้างแต่ว่าดิฉันคิดว่าน่าจะประเมินผิดนะประชาชนและก็ประชาชนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมนั้นเนี่ยเขาเสียหายมาเยอะแล้วเขาผ่านมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะประเมินผิดนะฮะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะฮะว่าในกลุ่มเสื้อแดงในนปช.เนี่ยมีกี่ส่วนแล้วคิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครึ่งหลังค่ะดูตามคอลัมน์นะฮะอินเด็กซ์ 9.00 ของมติชนก็มองในแง่ดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมีพลานุภาพของกลุ่มสามมิตรนะก็น่าสนใจเขามองในแง่บวกเขาบอกยิ่งมีความคิดนำร่องที่จัดให้มีการประชุมใหญ่ระหว่างนปช.กับกลุ่มสามมิตรเริ่มต้น500คนเป็นอย่างต่ำโดยมองไปยัง Impact เมืองทองธานีถือว่าน่าจับตาเป็นพิเศษไม่น่าปล่อยให้กลุ่มสามมิตรที่มีนายปรีชานายจำลองครุฑขุนทดนายสุภรอัฏฐาวงศ์เท่านั้นเป็นกำลังสำคัญน่าจะส่งเทียบเชิญให้นายณัฐวุฒิไสเกื้อมาร่วมด้วยซ้ำไปไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาทุกสายตาล้วนมองไปยังกลุ่มสามมิตรหากนายสุริยะนายสมศักดิ์นะส่งสายไปยังอีกหนึ่งสอที่กบดานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลได้ความที่เริ่มนี้ย่อมบรรลุเป้าหมายแน่นอนคืออาจจะเชียร์ไปไกลจนถึงขนาดว่าเชิญคุณณัฐวุฒิแดนก็มองอย่างนี้แดนก็ไม่ได้คุยกับคุณณัฐวุฒินะเราเห็นข่าวมาเหมือนกัน
แต่ท่านผู้ชมคงฟังแล้วก็คงจะรู้ว่าแนวคิดของเรายืนอยู่บนหลักการที่ไม่น่าจะต่างกันดังนั้นยอมรับว่าในนปช.นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นมีความคิดในรายละเอียดเหมือนกันทั้งหมดแต่ที่เราอยู่กันเนี่ยก็คือเราต้องมีหลักใหญ่ยึดร่วมกันเหมือนชื่อของเราหลักในหลักใหญ่ที่ยึดร่วมกันนี้เนี่ยส่วนที่มันยึดกลุ่มไม่ได้นะยกอย่างเช่นบางคนก็บอกเขาเชียร์สาธารณรัฐหรือบางคนเขาเชียร์การต่อสู้ด้วยอาวุธเขาก็บอกเฮ้ยนปช.ไม่ได้ความนะนปช.ไม่ได้เข้าท่าไม่ก้าวหน้าจริงถ้าก้าวหน้าจริงเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธหรือว่าไม่เอาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปนู่นเลยสาธารณรัฐเลยก่อนหน้าที่เราจะมีนโยบายคนที่รักประชาธิปไตยและก็ต่อต้านรัฐประหารเมื่อปี49ก็จะกระโดดกระเดกกันอย่างนี้แหละนะก็ส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีความเห็นไม่ลงรอยเป็นปากเสียงอะไรกันเองหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมคนนี้ขึ้นเวทีแล้วพูดอย่างนั้นทำไมคนนั้นขึ้นเวทีพูดอย่างนี้และในที่สุดก็มาตกลงกันได้ว่าเออเราต้องมีหลักนโยบายแล้วนี่คือนปช.แล้วพอมีหลักนโยบายออกมาเนี่ยคนบางส่วนก็ออกไปนะออกไปจากการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆทีแรกเพราะคำว่าแนวร่วมก็คือมีแนวประชาธิปไตยแล้วร่วมกันในนี้ก็มีสารพัดประเภทมีหลายชั้นชนบางคนก็เป็นอยู่พรรคการเมืองบางคนก็ไม่อยู่อาจารย์ธิดาไม่อยู่นะฮะไม่อยู่พรรคการเมืองใดบางคนก็อยู่พรรคการเมืองที่1บางคนอยู่พรรคการเมืองที่2ที่อย่างตอนนี้ก็อาจจะมีคนเสื้อแดงไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่บางคนส่วนใหญ่อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่อนาคตใหม่หรือบางคนอาจจะไปอยู่พรรคใหม่เช่นพรรคของคุณเสรีหรือพรรคอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยู่ในแนวทางที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วก็อยู่ในหลักนโยบายของเราเนี่ยดังนั้นก็คิดว่ามันไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะนั้นพรรคการเมืองใดที่สนับสนุนอำนาจเป็นของประชาชนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็เราใช้สันติวิธีในการต่อสู้แต่เราก็จะสู้อย่างนี้แหละนะแล้วเราก็มีการถูกจับกุมคุมขังสารพัดที่มีเรื่องราวนะมีการถูกเข็นฆ่าหาคือตราบเท่าที่มนุษย์ไม่ได้ใช้ปัญญานะยังใช้อารมณ์และผลประโยชน์ของตัวเองและคณะของตัวเองเป็นใหญ่การตัดสินใจก็ผิดทั้งนั้นแล้วมองไม่เห็นเลยว่าคนที่เห็นต่างนั้นเนี่ยนะคนที่เห็นต่างกับตัวเองนั้นเนี่ยเห็นต่างแล้วถามว่ามันเป็นการเห็นต่างที่เกิดประโยชน์กับประเทศหรือเปล่าอันไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าดังนั้นใช้อันนี้เป็นตัวตัดสินทั้งนั้นนะไม่ว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นเราจะถามตัวเองว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนที่ดีกว่าจริงๆเราก็เลือกเส้นนั้นแม้เราอาจจะไม่ถูกใจแม้มันอาจจะอะไรขัดกับบางอย่างของเราแต่ว่าถ้าผลมันดีกว่าเราก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นและเราก็ต้องเลือกที่จะชื่นชมกับมันเพราะนั้นผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนถ้าเรายึดตัวนี้เป็นสำคัญแล้วยึดถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เอาหยุดอยู่กับที่แล้วก็อยู่ที่กลุ่มคณะของตัวเองเป็นหลักประเทศชาติมันก็ไปด้วยกันได้มันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนั้นพอล่ะพูดถึงการที่จะเอานปช.เพราะนั้นคุณต้องเข้าใจคำว่านปช.เสียก่อนที่ดิฉันบอกว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บัตรมันไม่ได้อยู่ที่ป้ายชื่อป้ายชื่อเนี่ยมันไม่มีแล้วนะมันไม่มีแล้วแล้วก็หลายคนก็เลิกไปแล้ว
มันสำคัญอยู่ที่ว่าหลักนโยบายเนี่ยมันยังอยู่ในใจของคนเหล่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ใช่อยากให้เอาสไลด์แนวร่วมขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะว่าองค์กรของเรานั้นเนี่ยสไลด์ที่เป็นรูปไข่ดาวนั่นแหละนะคะแนวร่วมองค์กรและแนวร่วมนอกองค์กรเพราะนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะอาจจะหมายถึงตัวสีส้มกับตรงกลางบางคนไม่ใส่เสื้อแดงแต่จริงๆอะเป็นเสื้อแดงก็คือรอบนอกนะรอบนอกที่บอกว่าเป็นแนวร่วมชั้นนอกที่เขียนทางขวามือนั่นแหละ NGO จำนวนหนึ่งเขาไม่ใช่เสื้อแดงก็เป็นแนวร่วมของเราและที่ฉันเชื่อว่าเขาก็มีหลักแบบเดียวกับนโยบายนปช.นะแล้วก็กลุ่มนักกฎหมายศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนบ้างอะไรบ้างคณะนิติราษฎรนิติราษฎรตอนนี้เขาก็หยุดแอคทิวิตี้ไปแล้วดังนั้นว่าแม้กระทั่งพรรคการเมืองในขณะนี้มีพรรคการเมืองใหม่มากมายเลยเนี่ยเป็นสไลด์เก่าเราใส่ไปได้จะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคที่ออกมาประกาศนะถึงระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหารอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเกลียดชังส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องของหลักการเหล่านี้ก็ถือเป็นแนวร่วมชั้นนอกได้ทั้งหมดส่วนแนวร่วมชั้นในเนี่ยอาจจะขนานนามว่าเป็นเสื้อแดงก็ได้แต่ในแนวร่วมชั้นในเสื้อแดงทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นนปช.ทั้งหมดนะเพราะถ้าเป็นนปช.ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ที่ฉันเรียนได้ว่าพี่น้องภาคอีสานเป็นคนน่ารักคือโดยทั่วไปลักษณะของคนภาคอีสานนั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวสุภาพอ่อนโยนนะแต่ว่ามีลักษณะของความถ้าเป็นสินค้าหรือถ้าเป็นที่เขาใช้คำว่า loyalty มีความเชื่อมั่นหรือภักดีต่อกลุ่มต่อองค์กรต่อสิ่งที่ตัวเองมีความเชื่อนั้นเนี่ยนะสูงมากเป็นคนน่ารักเมื่อนานไปแล้วดิฉันเคยไปถามพี่น้องเขานานมากแล้วค่ะตอนที่ดิฉันเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วทำรีเสิร์ชในพื้นที่ก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไปรับยามาอย่างหนึ่งก่อนเขาบอกว่าคนที่เอายามาขายบอกว่าจะมาเก็บเงินหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วแล้วเรามาดูแล้วมันไม่มีคุณภาพมันไม่ใช่ยาเราก็ถามเขาว่าไอ้ไม่ต้องไปจ่ายเงินเขาสิไอ้นี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาคิดตั้งขวดตั้งหลายร้อยก็เราไปรับเข้ามาแล้วว่างั้นนะก็รับเข้ามาแล้วคือกลัวจะถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไปทรยศอันนี้นี่เป็นพื้นฐานความน่ารักแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากพื้นฐานของความดีแล้วก็ความอ่อนน้อมนะแล้วก็ความซื่อตรงของประชาชนแล้วสิ่งที่พัฒนามาในช่วง10ปีนี้เนี่ยพี่น้องภาคอีสานเนี่ยมีความก้าวหน้าในทางการเมืองเนี่ยเป็นอันมากก่อนหน้านี้มีจุดพื้นฐานของความก้าวหน้าอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.อีสานตั้งแต่สมัยยุคคณะราษฎรนะจนกระทั่งเรียกว่าถูกฆ่าหลังการทำรัฐประหาร2490สสภาคอีสานในยุคต้นๆนั้นเนี่ยก้าวหน้าด้านหนึ่งก็รับความคิดนะฮะในกลุ่มสังคมนิยมบ้างความคิดที่ก้าวหน้านะฮะจากต่างประเทศบ้างแล้วก็ความยากจนข้นแค้นของประชาชนนั้นเนี่ยทำให้มีจิตสำนึกทางชนชั้นเนี่ยสูงกว่าที่อื่นทั้งหมดจิตสำนึกทางชนชั้นในฐานะที่ยากจนแล้วก็ยากลำบากถึงที่สุดอยู่ในฐานะส่วนที่เสียเปรียบของสังคม
ตัวจิตสำนึกเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันต่อความมุ่งมั่นทางการเมืองคือถ้าเป็นพื้นที่ที่สบายร่ำรวยได้เปรียบจิตสำนึกในการต่อสู้ทางการเมืองก็จะต่ำกว่านี่ก็คือเรื่องจริงทางทฤษฎีเพราะนั้นเมื่อผนวกนะเข้าด้วยกันเนี่ยกับจากการที่จากการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง10ปีมานี้กับการเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำให้ชีวิตดีกว่าดีกว่าขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามนะโดยเฉพาะยิ่งกองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็คนชั้นคนก็ยกระดับนะจากผู้ยากไร้ก็ขึ้นมาเพราะนั้นตัวเลขคนยากจนเนี่ยภายใต้เส้นความยากจนก็ลดลงมาเป็นลำดับคนชั้นกลางก็ดีขึ้นเพราะนั้นเรื่องของมันไต่ระดับขึ้นมาหมดจากล่างขึ้นบนสิ่งเหล่านี้มันคือบทเรียนที่ทำให้ประชาชนภาคอีสานเนี่ยเขารู้อยู่ว่าถ้าเขาได้เลือกรัฐบาลด้วยมือของเขาเองมันทำให้ได้ชีวิตที่ดีกว่าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรก็พรรคการเมืองบางพรรคในอดีตที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมไม่มีนโยบายไม่ทำอะไรของตัวเองเลยก็รอสภาพัฒน์เขียนอะไรก็เขียนไปรอให้ปลัดเสนอขึ้นมาก็เซ็นไปแล้วก็ไปปฏิบัติไปเปิดงานเซ็นชื่อพูดง่ายๆว่าข้าราชการเป็นรัฐข้าราชการที่มีนักการเมืองมาช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นรัฐข้าราชการที่มีรัฐประหารสลับกับผู้นำรัฐบาลที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงเป็นหัวรถจักรนำประเทศไทยมาโดยตลอดแต่เมื่อเกิดพรรคการเมืองซึ่งทำใหม่โดยมีนโยบายแล้วก็มีผลิตผลจากนโยบายที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ทำให้ชีวิตประชาชนนั้นดีกว่าแน่นอนอาจจะบอกว่ามันเป็นการทำการตลาดก็ได้นะเพราะว่าก่อนจะผลิตนโยบายมันต้องลงไปถามมันไม่เหมือนอยู่กันมา 4-5 ปีเนี่ยแล้วเพิ่งลงไปถามว่าแล้วเพิ่งลงไปและไอ้ที่เขียนมาทั้งหมดเกือบตายยังมียุทธศาสตร์อีกอ่ะก็คุณไม่ได้ลงไปถามเขาก่อนคุณไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงเพราะว่าในเมื่อกลายเป็นว่าประชาชนเป็นคนไม่ดีเป็นพวกที่ขายเสียงนะเป็นพวกที่ถูกโง่เง่าเต่าตุ่นเขาก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องไปถามดังนั้นก็ผมก็เขียนออกมาเขียนมาเขียนมาแล้วก็คุณก็เอารับเอาไปแต่พอเมื่อถึงวันหนึ่งว่ายังไงเสียมันต้องมีการเลือกตั้งต้องความคิดตัวนี้ก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ได้จริงใจเพราะนั้นประชาชนเนี่ยมันมาไกลมากในทัศนะของดิฉันนะแล้วในวันนี้เนี่ยเมื่อคุณคิดว่าจะทำการปรองดองรอบที่แล้วเราบอกแล้วว่าจะทำการปรองดองเนี่ยคุณต้องมีอำนาจรัฐแล้วคุณต้องมีคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับในประเทศต่างประเทศในการทำให้ความจริงปรากฏในการที่มีการไต่สวนสอบสวนแล้วมีคณะกรรมการที่ยุติธรรมผลิตกฎหมายมาในระยะเปลี่ยนผ่านว่ากรณีนี้จะทำอย่างไรนี่เรียนพูดตามทฤษฎีนะแล้วตอนนี้คุณยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วคุณจะไปทำเพราะนั้นที่ทางนี้บอกว่าจะมีการเชิญเรียนก็คิดว่าเรียนคิดเอานะไม่ได้คุยกันนะนะก็คิดว่าเราคงไม่มีใครไปนะกับกลุ่มสามมิตรนะเพราะว่าที่แล้วมาคณะรัฐประหารเชิญนะเราก็ยังอุตส่าห์ไปก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ทำรัฐประหารก็เผื่อเขาจะฟังเราบ้างแต่พอหลังจากนั้นนะไม่ว่าจะเป็นชุดของคุณอเนกหรืออะไรเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ต้องไปแล้วตอนนั้นเราก็ไปแล้วเราเขียนเป็นเล่มเลยเพราะนั้นที่บอกว่าจะมาเชิญนั้นไม่ได้ถามคุณณัฐวุฒิแต่คิดว่าคุณณัฐวุฒิคงไม่ไปหรอกแล้วอย่างว่าแต่คุณณัฐวุฒิเลยดิฉันก็คิดว่าแกนนำนปช.ในพื้นที่ในภาคอีสานเขาก็คงไม่ไป
นะยังไม่เห็นมีใครถามที่เขายังไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันขัดกับหลักการอยู่แล้วขนาดสสยังกลัวเลยมีรูปถ่ายมาก็ต้องปฏิเสธเป็นพลวันเพราะว่าประชาชนมันเป็นใหญ่นะท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าแล้วยังไม่ลืมคำพูดที่บอกว่าคุณนวีนบอกว่าเขาตกนรกไปทางไหนสสที่ออกไปจากพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยก็ถูกตราหน้าซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนอะไรไม่ดีอะไรอย่างนั้นเขาอาจจะคิดเอาว่าก็มาอยู่คนละพรรคก็ดีกว่ายังไม่มีบทเรียนแต่บทเรียนครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เรียกว่าสำคัญและใหญ่หลวงสำหรับสสในพรรคเพื่อไทยคนที่จะกล้าไปสสยังไม่กล้าแล้วเดนก็ไม่เข้าใจว่าคุณคิดว่าทางแกนนำนปช.จะไปร่วมคือทางหนังสือพิมพ์นี่เขาอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะอาจจะมองในแง่ดีแต่เดนคิดว่าอย่าว่าแต่สสเลยแกนนำนปช.คงไม่กล้าไปแต่ว่าถ้าเป็นมวลชนจำนวนหนึ่งที่เขาก็คิดว่าไปเพื่อการปรองดองพูดง่ายๆว่ามีการแสดงมีการล่อหลอกไม่จำเป็นคุณไม่ต้องมาเป็นสมาชิกกลุ่มสามมิตรที่จริงยังไม่เป็นพรรคเลยนะคุณยังไม่ต้องเป็นพรรคเราก็ยังไม่มีพรรคนี่สมมุติว่าถ้าคสช.เขาอนุญาตนะก็อาจจะมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายนะว่าคนที่ไปนั้นเนี่ยจะเรียกว่าจะไปเห็นดีเห็นงามร่วมด้วยกับเรื่องการแสดงละครแต่อาจจะไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่ดิฉันก็ยังคิดว่าถ้าเขาจะมากันจริงๆถ้าตามหลักเนี่ยทำไมคุณต้องมาที่เมืองทองธานีคุณก็คุยในพื้นที่หรือคุณในพื้นที่ง่ายแต่มาเมืองทองธานีเพราะมันเป็นการแสดงใช่หรือเปล่ามันจะเป็นละครฉากแล้วเราจะไปเล่นละครด้วยกันกับคุณทำอะไรนะเพราะมันเป็นการแสดงแท้ๆเลยก็ให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบเพราะเมื่อวานนี้ดิฉันได้อ่านรายชื่อมาแล้วนะแต่ว่าดังที่ได้บอกว่าโดยหลักการเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วละครเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณพิรมเนี่ยเรียกว่าเหาะเกินลงกาหรือเปล่านะเหาะเกินลงกาหรือเปล่าทีมงานก็เอานโยบายนปช.มาให้อาจารย์บอกคุณอีกครั้งหนึ่งนะพอเราเหลือเวลาไม่กี่นาทีก็คือข้อที่หนึ่งดังที่ดิฉันได้บอกแล้วว่าบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมืองคือถามว่าทำไมยังมีนปช.อยู่ก็เพราะมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่มีรัฐประหารนปช.ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะชัดๆเลยนะแล้วก็ข้อสามัคคีประชาชนไทยข้อสองเนี่ยก็แปลว่าเราสามัคคีกับทุกฝ่ายแต่เราถือมวลชนพื้นฐานเป็นสำคัญแล้วก็ชนชั้นอื่นเนี่ยมาร่วมด้วยดังนั้นประชาชนในอีสานต้องพูดง่ายๆว่าต้องถือว่าเป็นมวลชนพื้นฐานที่เป็นกำลังหลักของนปช.นะข้อ3ก็สันติวิธีก็ทราบกันนะมาข้อ4ข้อ5นะฮะแล้วก็ข้อ6นะดังนั้นก็ไปเร็วๆเลยเพราะข้อ6ก็บอกว่าต่อสู้ให้มีรัฐธรรมนูญใหม่เพราะนั้นพรรคการเมืองอะไรที่เสนอว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็แปลว่าอยู่ในทางเดียวกันนะแล้วพรรคการเมืองอะไรที่ปฏิเสธการสืบทอดอำนาจก็คือนโยบายข้อ1เพราะเราต้องการให้อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก็นโยบายเดียวกันกับนปช.เพราะนั้นถ้ากลุ่มสามมิตรมีนโยบายแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนี่แต่คุณไม่ใช่อ่ะถูกไหมคะรัฐธรรมนูญคุณก็บอกโอ้ยทำมาดีแล้วนะรัฐบาลนี้ก็ดีแล้ว
แล้วส่วนข้อ7นี่เป็นข้อสุดท้ายที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือร่วมกันกับประชาชนทุกภาคส่วนต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองตามกติการะหว่างประเทศและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคือเพิ่มภารกิจสิทธิมนุษยชนมาให้ชัดเจนก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องการเมืองเป็นหลักอย่างเดียวดังนั้นเรายินดีสามัคคีกับกลุ่มคนต่างๆที่เมื่อกี้ที่เราเอาพูดมีแนวร่วมข้างนอกเรายินดีที่จะพูดคุยแล้วก็จับมือแต่เรารู้ว่าทางที่เราเดินและฟากฝั่งที่ไปนั้นเนี่ยมันต้องเป็นฟากฝั่งฝ่ายประชาธิปไตยและก็ไม่เอาด้วยกับอำนาจอื่นใดที่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองมามันก็เสียประโยชน์นะก็คือจากสมบูรณาญาสิทธิราชมันควรจะเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนแต่ถ้ามันมาอยู่ครึ่งๆกลางๆพูดง่ายๆว่ามีขุนนางขุนศึกอยู่จำนวนหนึ่งดึงอำนาจไว้ไม่ให้คืนให้กับประชาชนบอกประชาชนยังโง่เง่าแต่ตอนนี้มาบอกขอปองดองกับประชาชนดังนั้นก็คิดว่ามันก็เป็นละครและเป็นยุทธวิธีอันใหม่หลังจากที่ใช้กลยุทธ์อื่นๆแล้วไม่ได้ผลก็หันมาเอาบอกปองดองกันอันนี้มันเป็นละครชัดๆและดังนั้นคิดว่าประชาชนรู้เท่าทันเพราะนั้นอย่าถามเรื่องว่าจะไปประชุมคุณมาจากไหนคุณมีอะไรคุณเป็นตัวแทนของใครแล้วคุณจะปรองดองจริงทำไมอยู่ตั้ง4ปีกว่ามาแล้วอยู่ๆเพิ่งมาพูดตอนนี้เรื่องการปรองดองตอนจะมีการเลือกตั้งมันไม่ตื้นเกินไปหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่ามันตื้นเกินไปแล้วอย่าว่าแต่ดิฉันนะประชาชนทั่วไปก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วคนที่มอนิเตอร์ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่านี่คือหลักการเพราะเราไม่ได้ปิดบังอำพรางความคิดเราแต่เราไม่ได้มีการยุยงใครอันนี้เหมือนกันดิฉันก็ไม่ว่าใครจะไปก็ไปแต่ถ้าเป็นนปช.ตัวจริงเนี่ยคงไม่ไปหรอกค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ